สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าสัมปชัญญะเมื่อเราจะยกมือเคยจะยกมือก็มีสติยกมือขึ้นมามีความรู้เป็นสัมปชัญญะคิดว่าจะวางมือมีสติขณะวางมือรู้สึกตัวด้วยก็เป็นสัมปชัญญะจึงต่อเนื่องกันว่าสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนะสติก็คือความระลึกก่อนแล้วมีความรู้ต่อเนื่องขึ้นไปก็เป็นสัมปชัญญะเมื่อเราจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็มีสติรู้อยู่แล้วก็เมื่อมีความรู้ต่อเนื่องกันนั้นต้องเป็นสัมปชัญญะรู้พร้อมไปด้วยนี่เป็นการฝึกจิตของเรานี่ให้มีสติโดยธรรมชาติแล้วสตินี่ก็มีอยู่นะมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสติระดับหนึ่งว่าสติในการศึกษาเราเรียนก็เป็นสติอยู่ระดับหนึ่งถ้าสตินั้นมันสั้นหรือเรียกว่าสมาธิสั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยจะรับรู้เรื่องราวอะไรต่อเนื่องไม่ได้ก็มีผลเสียอยู่ในระดับการเรียนการทำกิจการงานน่าจะมีผลเสียขึ้นมาหรือยกตัวอย่างว่าสุนัขก็ดีแมวก็ดีก็มีสติแมวจะจับหนูเป็นอาหารก็มีสติน่ามีสติจ้องมองระมัดระวังไม่ให้หนูน่าจะรู้ตัวได้ก็เป็นสติของแมวของสุนัขแต่ว่ายังไม่เป็นสัมมาสติที่เราจะมาฝึกหัดกันนั่นเป็นสติทั่วไปในการงานการดำรงชีวิตอยู่แต่ว่าจิตนี้เนี่ยนะเป็นของกลางๆเนี่ยเป็นของกลางๆถ้าพูดว่าวิญญาณวิญญาณนังอนัตตาความรู้สึกที่เรารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอย่างตาของเรานี้มีจักษุที่ดีถ้ารูปมีรูปมีแสงเราก็จะมองเห็นได้เมื่อขณะนี้มีแสงสว่างอยู่นี่แหละมีรูปมีตาดีแล้วก็มีความรู้สึกที่เห็นได้แต่ถ้าเกิดแสงสว่างมันดับลงปัจจุบันนี้วิญญาณความรู้สึกเห็นก็ไม่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากสูญเสียซะก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้าไม่มีรูปอยู่เลยก็เกิดขึ้นไม่ได้จากสูญวิญญาณความรู้สึกเห็นนี่เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความรู้สึกเห็นก็ดีหรือว่าได้ยินเสียงก็ดี อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะความรู้สึกเนี่ยตัวจิตเนี่ยที่เป็นกลางๆอยู่เนี่ยไปรับรู้นะส่งไปถึงจิตนี่รับรู้เมื่อจิตรับรู้แล้วจิตที่ยังมีอวิชชาความหลงอยู่มีความหลงก็จะเข้าไปยึดทันทีจะไปยึดทันทีนะจะไปยึดถือในการเห็นนั้นหรือวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่าความรู้สึกที่เห็นนี่คือเราเห็นมีคำว่าเราเข้าไปด้วยเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเรารู้ผัสสะเรารู้ธรรมรมมีเราด้วยนะเมื่อมีเราเกิดก็คือมีอุปทานจะเกิดขึ้นมาแล้วมีอวิชชาความหลงว่าเป็นเราสังขารวิญญาณต่างๆลงไปถึงกิเลสตัณหาอุปทานนะภพชาติเป็นเราไปหมดแล้วจะเร็วมากจะรวดเร็วมากเป็นเราแล้ว
แล้วเมื่อตาเห็นรูปนะรูปเขาก็เป็นปกติอย่างนั้นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปอะไรก็เป็นปกติเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละนะก็สมมติชื่อว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้แต่ว่าตัวสัญญาความจำมันก็จะจำเราก็จะจำได้ถ้าเราชอบใจในรูปนั้นมันก็จะจำไว้ถ้าเราไม่ชอบใจในรูปนั้นก็จะจำไว้นี่ก็เป็นตัวสัญญานั้นสังขารก็จะปรุงแต่งเมื่อเห็นแล้วก็จะปรุงแต่งไปในอารมณ์ของกุศลอกุศลขึ้นมาได้นี่คืออายตนะที่รับรู้อายตนะภายนอกที่ส่งเข้ามาอายตนะภายในส่งเข้าไปให้จิตรับรู้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของวิญญาณของสังขารของสัญญาแล้วเกิดเวทนารูปนี้เคยชอบใจเป็นเพื่อนกันก็เกิดสุขเวทนาได้ถ้าเจอกันถ้าเจอคนที่ไม่ชอบใจเห็นไหมความรู้สึกเห็นชนิดที่เป็นตัวตนตัวเราตัวเขาเกิดสังขารอารมณ์กุศลอกุศลเกิดสัญญาจำได้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันไปเลยเป็นวิญญาณเป็นสังขารเป็นสัญญาเป็นเวทนานี่ส่วนของนามส่วนของรูปก็คือธาตุสี่ที่อาศัยอายตนะภายนอกภายในที่ต่อเนื่องเข้ามานี่ก็เกิดนามขึ้นมาเกิดนามขึ้นมานะทั้งรูปทั้งนามนี้เนี่ยนะโดยปรมัตถสัจจะก็เป็นของไม่เที่ยงรูปก็มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานามก็มีความเกิดดับอย่างนี้นะตลอดเวลาแหละแต่เมื่อจิตเนี่ยไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสติก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะเกิดขึ้นมาแล้วยังเกิดความสุขความทุกข์เกิดเป็นวัฏฏะสงสารขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละในวันหนึ่งยังเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราของเรานี่นะทุกครั้งที่อายตนะภายในภายนอกนะกระทบกันเข้ามานี่ก็เกิดความรู้สึกตลอดเวลาเลยทีเดียวงั้นจิตเนี่ยที่เป็นกลางๆเฉยๆอยู่นี่เมื่อมีอารมณ์รับรู้เข้ามาก็วิ่งไปตลอดนะวิ่งไปตลอดวิ่งไปกับอารมณ์นั้นนะวิ่งไปกับสิ่งที่เรารับรู้เข้ามาไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่ายังมีความหลงอยู่นะสติไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกสติก็คือฝึกสติให้มาอยู่กับปัจจุบันธรรมมีสติรับรู้อยู่ในปัจจุบันนี้นี่เราจะพิจารณาวิญญาณให้เป็นอนัตตาเลยนะปัญญาของเราไม่แหลมคมพอสมาธิไม่ตั้งมั่นพอสติไม่ต่อเนื่องพอนี่ก็มองไม่เห็นแน่นะว่าวิญญาณมันจะเป็นอนัตตาได้ยังไงเพราะเห็นก็เป็นเราอยู่ตลอดแล้วแยกไม่ได้จะแยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันจะทำได้ยากในส่วนของนามนะในส่วนของนามส่วนของธรรมข้อนี้นะเมื่อยังยากอย่างนั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นก่อนว่าเหมือนกับเราจะเรียนหนังสือนะขั้นมหาวิทยาลัยขั้นปริญญาโทขั้นด็อกเตอร์เลยนั่นน่ะเริ่มแรกเลยจะไปศึกษาวิชาการสูงเลยนั่นก็ยังไม่ได้ต้องมาเริ่มฝึกหัดนะตั้งแต่ว่าการเขียนการอ่านฝึกหัดกอไก่ขอไข่หรือว่า A B Cในภาษาแต่ละภาษานั่นแหละเพื่อนะที่จะฝึกซะก่อนฝึกหัดซะก่อนแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่จิตยึดถือได้ง่ายก็คือเรื่องของกายนะกายก็คือร่างกายคือรูปเนี่ยนะรูปนี้ที่ว่าเป็นเราเนี่ยนะรูปที่เรานั่งอยู่นี้จิตยึดครองอยู่นี่คือรูปเรานี่คือของเราต่อจากนี้ก็เป็นรูปของคนอื่นรูปของสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นเห็นนะว่าก็แยกออกไปอย่างนี้ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในสติปัฏฐาน4จึงขึ้นต้นด้วยคำว่ากายสติระลึกอยู่ที่กายนะการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติมีสติแล้วก็รู้พร้อมก็เป็นสัมปชัญญะนะให้ต่อเนื่องมาอยู่ตรงกายนี้นะครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะเน้นว่าให้มีสติอยู่กับกายให้มีสติอยู่เสมอนะวันหนึ่งให้เราบริกรรมภาวนาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ต้องพยายามนะบริกรรมมีสติเอาไว้ให้มากควบคุมจิตของเราให้มีสตินะเป็นการฝึกหัดในเบื้องต้นก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานไปบ้างก็ตามเหมือนกับการเขียนหนังสือยังไม่เป็นตัวต่อมามันก็ดีขึ้นเขียนสวยขึ้นมาต่อมาก็ผสมคำได้ต่อมาก็ฝึกหัดอ่านทั้งอ่านได้เขียนได้เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาที่ว่าจะเข้าใจในการปฏิบัติสติก็เหมือนกันใหม่ๆก็อาจจะทำได้ยากต่อมาก็สติจะดีขึ้นมีความระมัดระวังดีขึ้นเมื่อมีอารมณ์เข้ามาก็มีสติอย่างน้อยก็ยับยั้งความรู้สึกเอาไว้ได้มีสัมปชัญญะรู้ตัวมีความสุขไหมมีความทุกข์ไหมก็จะมีความระมัดระวังเข้าใจแล้วในลักษณะที่เราปฏิบัติอย่างนั้นจริงว่าโอ้โหรูปก็ดีเสียงก็ดีเนี่ยนำมาเป็นพิษเป็นภัยต่อความสงบมากทีเดียวเมื่อจิตสงบแล้วยังไม่มีปัญญาเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะมาทำลายความสงบมันก็ต้องสำรวมระวังต่อไปเมื่อมีปัญญาแล้วถึงจะเข้าใจว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ดีเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจิตมีปัญญาก็จะเข้าใจนะก็จะเข้าใจในอารมณ์ทั้งหลายภายนอกนั้นก็จะมาทำร้ายจิตใจไม่ได้โดยการที่ว่าจิตมีสติให้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี้จึงเป็นของที่ต้องฝึกหัดทำให้เกิดมีทำให้เกิดเป็นขึ้นมาในจิตของเราฝึกหัดจากชีวิตประจำวันที่เรามีอยู่เนี่ยนะมาวัดมานั่งกรรมฐานก็ฝึกสติเป็นอุบายวิธีที่จะฝึกสติของเราให้ตั้งมั่นแล้วก็นำอุบายวิธีนี้แหละนะไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ของเรานะในการดำรงชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราก็ใช้สตินี้แหละระมัดระวังอยู่ในครอบครัวก็ต้องมีสติเผลอไปบ่นไปเดี๋ยวก็มีการเถียงกันไปอีกก็ไม่สงบก็วุ่นวายอยู่มีลูกก็ต้องมีสติอีกแหละว่ามากเกินไปดุมากเกินไปลูกมันก็เบื่อหน่ายครูสอนนักเรียนมากเกินไปหวังดีเกินไปนักเรียนก็เบื่ออีกนักเรียนเรียนไปแล้วถูกว่ามากเกินไปก็จะเบื่อครูอีกอย่างนี้ลักษณะนะแล้วอยู่ในสังคมเจ้านายว่าลูกน้องมากเกินไปบ่นเกินไปเจ้าน้องก็เบื่ออีกแบบเดียวกันคือต้องมีสติให้พอดีพองามรู้จักมันก็จึงต้องเอาสตินี้แหละไปใช้กับการดำรงชีวิตอยู่ของเราในการทำการงานก็ดีในครอบครัวก็ดีก็ต้องมาฝึกกันเมื่อเรามามีการฝึกสติกันอย่างสม่ำเสมอก็ดีขึ้นบางครั้งเผลอไปแต่เรามีสติอยู่เราก็ไม่ตัวตอบอดทนเข้าใจไว้สำรวมไว้นี่อยู่ในจิตถ้าเรามาระวังทางจิตนี้ได้นะทางกายทางวาจาก็ไม่มีปัญหาละเพราะว่าควบคุมได้ควบคุมได้จะพูดไปด้วยความรุนแรงก็ไม่พูดจะทำอะไรด้วยความรุนแรงก็ไม่ทำนะกฎหมายก็ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกเพราะว่าทุกคนมีสติอยู่อย่างนี้นะก็ไม่ล่วงละเมิดมีความโลภไหมมีความโกรธไหมความหลงไหมมีสติอยู่ถึงแม้ว่ายังจะละอะไรไม่ได้แต่มีสติเมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยนะความเป็นตัวตนของเรานั้นอันที่จะออกมาทางกายวาจาก็ออกไปได้แต่จะเกิดขึ้นที่ใจอยู่
มันเกิดขึ้นที่ใจก็ควบคุมไว้ควบคุมเอาไปได้ก็เป็นการปฏิบัตินะปฏิบัติก็ต้องมาฝึกการยืนการเดินการนั่งการนอนฝึกการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายก็ฝึกเมื่อเรามีสติเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้นะเราเห็นความเกิดดับละนะเห็นความเกิดดับสติต่อเนื่องขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยความเพียรพยายามนะละอกุศลเจริญในกุศลขึ้นมาแล้วนี่สติมาอยู่กับปัจจุบันละจะเป็นการฝึกสติข้อที่ว่ากายหรือว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายแน่นอนหรือว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าจะเป็นเกสาโรมานขาทันตาตัดโจเนี่ยมันก็เป็นฝึกสติยิ่งเมื่อพระท่านเข้ามาอุปสมบทเนี่ยนะอุปัชฌาย์จะสอนเลยข้อว่าด้วยกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะอุปัชฌาย์สอนว่าเกสาโรมานขาทันตาตัดโจถ้าอุปัชฌาย์อาจารย์นี้ไม่ให้กรรมฐานแก่กุลบุตรนั้นก็ว่าจะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทีเดียวตัดมรรคทางมรรคผลนิพพานแก่กุลบุตรลูกหลานนี่เดียวไม่ได้ให้กรรมฐานให้โดยย่อนะกรรมฐานเนี่ยกายนี้มี32อย่างนั่นเราก็เคยสวดกันนะแต่ว่าเกสาโรมานขาทันตาตัดโจผมขนเล็บฟันหนังไปมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีตับมีม้ามีไตมีปอดมีหัวใจนี่เข้าไปในอวัยวะน้อยใหญ่กระถางน้ำก็มีน้ำลายน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมันขุ่นน้ำมันเลวน้ำปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นก็ในส่วนของธาตุน้ำมันคือเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำ32อย่างเมื่อจิตเนี่ยมันคิดมากท่านก็ให้มาบริกรรมเกสาโรมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะโรมาเกสากลับไปกลับมา5ประการนี้สัก1เดือนดูที่ว่าจิตจะสงบดีไหมไม่สงบก็เพิ่มไปอีก5อย่างนะ5อย่างเพิ่มไปอีกกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้ท่องอยู่อย่างนี้ให้ได้ถ้าจิตสงบถ้ามีนิสัยวาสนาที่อบรมมาแล้วก็อาจจะเกิดนิมิตอุกขานิมิตขึ้นมาเห็นผมนะขึ้นมาบนหนังศีรษะนะชัดเจนนะเห็นเป็นเส้นแต่ละเส้นแต่ละขุมอยู่บนหนังศีรษะเหมือนกับต้นข้าวอยู่ในนาอย่างนั้นน่ะนะโกละกอละกอละกอขึ้นมาแล้วน่ะนะขนนี่มันก็ผมนี่มันก็ขดอยู่ใต้หนังศีรษะนั่นเองอ่ะนะแล้วก็โดดมีเลือดไปหล่อเลี้ยงเอาไว้ก็จะมองเห็นถ้าถลกหนังศีรษะมาก็เห็นอย่างนั้นน่ะนะก็จะเห็นชัดเรียกว่าเป็นอุคหานิมิตนิมิตติดนิมิตที่ปรากฏขึ้นมาแล้วปฏิภาคนิมิตถ้าจิตสงบขึ้นไปกันนั่นก็จะปฏิภาคนิมิตได้เห็นผมนี้อยู่แล้วขยายมันใหญ่ขึ้นมาก็จะเห็นชัดจะเห็นชัดเหมือนเราขยายในจอทีวีจอคอมพิวเตอร์มันขยายขึ้นมานั่นแหละเห็นชัดเจนกว่าเก่าก็ยิ่งเข้าใจชัดขึ้นมางั้นแม้แต่ว่าเมื่อมีสติอยู่ในข้อที่ว่ากายฝึกมามากแล้วเนี่ยเกสาลุมานะคะทันตาตัดโจเนี่ยอย่างว่าเกสาผมเนี่ยนะท่านพระสิบุรีพระมหาเถระพระอรหันตเจ้าผู้เลิศในทางเอกลาภอยู่ในท้องมันดาโน่นนะโอ้หลายปีนะอยู่หลายปีทีเดียวอยู่ในท้องมันดา6ปีหรือ7ปีเนี่ย6ปี7ปี7เดือน7วันนั่นแหละกว่าจะได้คลอดออกมาเนี่ยเพราะวิบากกรรมท่านเคยไปล้อมเมืองเอาไว้แล้วก็โยมแม่ท่านเป็นคนแนะนำไม่ให้ทำร้ายประชาชนให้ล้อมเอาไว้ก่อนเมื่ออดอาหารอดอะไรมากๆก็ยอมแพ้เองว่างั้นก็ล้อมไปอย่างนั้นในสุดก็เมืองนั้นก็ยอมแพ้ต่อมาก็วิบากกรรมท่านก็ต้องมาเกิดในท้องบรรดานั่นแหละอยู่นานแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็พูดได้เลยทำการงานอะไรได้เลยเพราะอายุมากนะอยู่ในท้องนานเรียนรู้มาแล้วเราอาจจะเป็นไปได้ยังไงนี่เป็นไปได้ในเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลแต่เมื่อท่านเข้ามาอุปสมบทเนี่ยนะอุปสมบทมีศรัทธาแล้วเนี่ยโกนศีรษะ
เมื่อผมนี่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยนะครั้งแรกท่านก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเป็นของไม่เที่ยงโอ้ยเคยยึดเป็นร่างกายนี้เป็นเราผมของเรามันร่วงหล่นมามันไม่ใช่เนี่ยเป็นธาตุเนี่ยคือจิตที่สงบนิ่งมีสติได้บ่มอบรมนิสัยไว้แล้วก็เห็นชัดครั้งที่สองจิตก็เลื่อนเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีตามระดับพอปลงผมเสร็จก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะสำเร็จพระอรหันต์เลยหมดกิเลสเลยเรียบร้อยกิเลสไม่เหลือพิจารณาในผมอย่างเดียวนี่นะเพียงการที่ได้พิจารณากายคตานี้เหมือนกับได้ดื่มน้ำอมฤตถ้าไม่ได้พิจารณากายเหมือนไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตธรรมน้ำที่ไม่ตายดื่มแล้วไม่ตายน้ำอมฤตพวกเราก็เกิดขึ้นมาก็ไม่อยากตายไม่อยากตายแต่พวกเราไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตก็ต้องตายอย่างนั้นนะตายร่างกายนี้ตายหมดถ้าเกิดมีน้ำอมฤตดื่มได้ร่างกายไม่ตายก็จะพากันดื่มทั้งหมดนะถ้าพากันดื่มทั้งหมดมีแต่เกิดไม่ตายน่าจะอยู่กันยังไงก็ไม่รู้ในโลกเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็หมดน้ำไม่พอมันก็เป็นความพอดีว่าโลกนี้มันก็มีความไม่เที่ยงหมุนรอบตัวเองหมุนรอบพระอาทิตย์หมุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนะเมื่อตายไปสักคนหนึ่งคนนี้ก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในมนุษย์นี้ไม่ได้ใช้แล้วคนอื่นก็เดินมาใช้ต่อกันไปอีกก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อยู่ในว่าสังสารวัฏอย่างนี้แหละก็ต้องอาศัยเกื้อกูลกันไปอย่างนี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่ตายในโลกนี้ก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันต้องใช้ปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจิตนี้เนี่ยได้ดื่มน้ำอมฤตมาพิจารณากายแล้วเห็นกายนี้แหละมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตก็เลยเบื่อหน่ายไม่อยากมาเกิดเมื่อเราไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแย่งทรัพยากรในโลกนี้กับคนอื่นก็ยกให้คนอื่นเข้าไปเราไม่แย่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้สิ่งที่เหนือกว่าทรัพยากรในโลกในวัฏสงสารก็คือได้ธรรมนะได้ธรรมสิ่งที่มันละเอียดสุขุมมากกว่าสิ่งที่อยากนะได้ธรรมหรือว่าได้นิพพานในธรรมชาติที่เป็นอสังขตธาตุไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งได้นะเป็นธาตุอันหนึ่งที่ไม่มีอะไรที่จะไปปรุงแต่งในอสังขารในนิพพานนี้ได้ก็จะมีความบริสุทธิ์อยู่เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนๆเนี่ยเมื่อเราพิจารณากายเห็นกายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมานะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะเป็นมโนธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทีละน้อยเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนั่นแหละนะถ้าเรามีสมาธิมีสติวิปัสสนาแล้วก็ขึ้นมาทีละน้อยละน้อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาสมมติก็ว่าเป็นพระจันทร์ทั้งสี่ค่ำก็คือว่าจิตของพระโสดาบันถ้าสว่างขึ้นมาได้ครึ่งดวงก็เป็นพระสกทาคามีสว่างขึ้นมาค่อนดวงก็เป็นพระอนาคามีสว่างมาเต็มดวงก็เป็นพระอรหันต์มาสว่างหมดบริสุทธิ์หมดแล้วนะก็นิพพานนะนิพพานธาตุนิพพานในปัจจุบันที่ยังมีร่างกายอยู่เมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วก็นิพพานไปอยู่ในธาตุที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งให้ไปไหนมาไหนอีกเพราะดวงจิตที่ถูกกิเลสมันปรุงแต่งไปไหนมาไหนเนี่ยมันทุกข์อ่ะมันทุกข์จึงว่าจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของทุกข์ถ้าจิตจึงเห็นว่าเอ้ยการเวียนว่ายตายเกิดมันก็สุขดีสนุกดีนี่นะก็เรียกว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นโทษหรือบางคนก็เอ้ยเป็นมนุษย์นี่ก็ดีนะมีเพื่อนมีอะไรมากมายดีเนี่ยคิดไปอย่างนั้นก็มีคิดเลยไปอีกว่าถึงแม้จะทำบาปก็มีพวกเยอะดีนี่ก็คือมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิก็เห็นไปอย่างนั้นยังไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ยังไม่เห็นภายในวัฏสงสารแต่เมื่อเห็นแล้วนี้ก็มาละบาปแล้วมาบำเพ็ญบุญมาทำจิตใจให้ผ่องใสมาเจริญสติมาเจริญสติเมื่อเราฝึกฝนเจริญสติในข้อในกายมาเกศาลูมานะคะทั้งตาตัดโจบริกรรมภาวนาเดินยืนนั่งนอนก็ดีบริกรรมไว้ถ้าถูกจริตของเราหรือจะพุทโธธัมโมสังโฆ
แล้วก็บริกรรมไว้นะแล้วก็ไม่กลัวตายไม่กลัวตายเกิดมาก็ต้องตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะฉะนั้นไม่กลัวตายแม้ยังไม่ได้จริงๆก็ท่องไว้ว่าไม่กลัวตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเราไม่กลัวตายเพราะว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายแน่นอนเราก็บริกรรมภาวนาให้จิตของเรามันมีกำลังของสติสมาธิให้ตั้งมั่นได้ดีขึ้นมานั่นแหละเมื่อสติสมาธิมันตั้งมั่นได้ดีเข้าใจขึ้นมาสงบนะสงบมองเห็นในกายนี้มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนนะเราเอาจิตถามดูก็ได้จิตเราถามผมดิเป็นอะไรเนี่ยขนเล็บฟันดูที่มันเป็นเราไหมฟันเนี่ยฟันที่มันหลุดออกมาอยู่อย่างเงี้ยมองดูที่มันเป็นอะไรมันแยกธาตุออกมาก็เป็นธาตุแคลเซียมบ้างโพแทสเซียมบ้างแยกก็เป็นธาตุแต่ละชนิดไม่แยกร่างกาย32ส่วนออกมาแล้วนะเป็นกองดินน้ำไฟลมแล้วสมัยก่อนจะสอนว่าเป็นกองดินน้ำไฟลมก็ให้เห็นเป็นลักษณะสิ่งที่แข็งๆก็เหมือนเป็นธาตุเป็นดินนี่แหละนะเป็นดินน้ำไฟลมขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนถ้าสมัยนี้เราเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ยิ่งแยกธาตุออกไปได้ก็มีแต่ธาตุต่างๆทั้งนั้นเองนะความเป็นตัวตนไม่ได้เลยแล้วก็ฝึกเลยฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาอย่างนี้พิจารณาก็จะมองเห็นว่าเอ้ามันไม่ใช่จริงๆเนาะไม่มีตัวไม่มีตนมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนาะนี่สติมันก็จะดีขึ้นมาเข้าใจก็จะละตัวละตนได้การให้อภัยกันก็จะเกิดขึ้นการไม่โกรธไม่เกลียดกันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าคนเรานี่ทำผิดไปนั้นก็เพราะความหลงเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองความรู้สึกเป็นตัวเราของเราแต่ว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าจิตเนี่ยเมื่อมายึดตรงไหนเกิดตรงไหนก็อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะแก่เจ็บตายหลวงพ่อชาจึงบอกว่าอ้าวถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ไม่อยากไปทานมะม่วงสุกโอ้เป็นคำพูดที่คมมากเราทำไมชอบมะม่วงที่สุกล่ะมะม่วงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปงั้นอ่ะเราทำไมชอบแต่ทำไมความแก่เจ็บตายเราไม่ชอบล่ะถ้าเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะได้กินมะม่วงสุกไหมก็ไม่ได้กินจะได้ถ้าประทานข้าวที่สุกไหมไม่ได้เลยมีแต่ข้าวดิบมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะการฝึกสติการที่เรามารวมกันขึ้นมาเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ดีเนี่ยคือการมาฝึกสติเราก็ต้องมาฝึกอบรมจิตของเราให้มีสติให้มากผสมกับความที่เรามีความตั้งใจในการฝึกฝนอบรมตั้งใจกันทั้งวันก็ขอให้พยายามให้ฝึกสติให้สติของเรามาอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมโดยเฉพาะข้อต้นว่ากายลมหายใจเข้าออกก็กายการยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้กับกายอาการ32ก็อยู่ในกายนี้ธาตุ4ก็กายนี้อสุภะกรรมฐานก็อยู่ในกายนี้นั่นเองคือให้สติมาอยู่กับกายนี้ซะก่อนเมื่อจิตมันนิ่งสติมันอยู่แล้วจะเข้าใจว่ากายนี้ก้อนกายนี้น่ะมันเป็นอนิจจังก่อนกายนี้เป็นทุกขังอนัตตาจะเห็นชัดขึ้นมาในจิตของเราก็นะปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นนะก็จะข้ามพบข้ามชาติจากความยึดถือในตัวในตนได้นั่นแหละความทุกข์ก็จะน้อยลงก็ขอให้ตั้งใจนะตอนที่ไปก็ให้รับพรนะ